พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนพระเครื่องอมตะสยามสถาบันการศึกษาทางไกลณถนนเสรีไทยมีนบุรีกรุงเทพโดยมีนายวัลลบสงวนนามเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมามีแขก VIP มาร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้หลายท่านอาทินายณัฐพงษ์รงควิรุฒชัยผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธิดารัตน์วิชัยดิษฐ์ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ดร.ประกิตนพประดิษฐ์ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และนายปิยะยืนยงสุวรรณกรรมการบริหารบริษัทบล็อกเชนเทคจำกัดโดยมีนายธนกฤษพรสิริเพชร CEO ศูนย์การเรียนรู้พระเครื่องอมตะให้การต้อนรับสถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของนักสะสมและอนุรักษ์พระเครื่องเมืองไทยวัตถุมงคลทุกองค์ที่อยากรู้ว่าแท้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบให้พร้อมออกใบรับรองมีมาตรฐานชัดเจนและประเมินราคาถูกต้องตามหลักสากลโดยนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ตรวจสอบวัตถุโบราณพระเครื่องวัตถุที่หายากศิลปะวัตถุนอกจากนี้ยังมีจำหน่ายวัตถุโบราณพระเครื่องวัตถุที่หายากศิลปะวัตถุและวัตถุมงคลทุกชนิดรวมถึงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาพระเครื่องโตพรหมรังสีค่ะคงต้องขออนุญาตนำเรียนเป็นเบื้องต้นอย่างนี้นะครับว่าโดยบทบาทของสำนักงานกศน.เรามีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการจัดการศึกษารวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอันนี้คือบทบาทหน้าที่ที่ถูกกำหนดเอาไว้ในส่วนของพระเครื่องคงตรงนี้คงต้องขออนุญาตนำเรียนว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาทางไกลซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานกศน.ร่วมกับอมตะสยามตรงนี้เขาได้จัดทำหลักสูตรแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ที่สนใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของพระเครื่องคงต้องขออนุญาตนำเรียนว่าในส่วนของหลักสูตรตรงนี้ผ่านการวิเคราะห์ผ่านการสังเคราะห์มีการดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งตรงนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษาทางไกลโดยเฉพาะในส่วนของอมตะสยามตรงนี้เขาจะน่าจะเป็นผู้นำในเรื่องของพระเครื่องแต่ขณะเดียวกันเอาความเป็นพระเครื่องพวกนี้ไปสู่ระบบการศึกษาโดยที่สถาบันการศึกษาเนี่ยจะเป็นผู้ทำหลักสูตรแล้วก็จัดการเรียนการสอนให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของพระเครื่องตรงนี้คงต้องขออนุญาตทำเรียนว่าเป็นทางเลือกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบในส่วนของพระเครื่องครับผมครับผมนะครับเรื่องการเรียนการสอนนะครับเราได้จัดทำมาตั้งแต่ปี2560แล้วนะครับก็จนมาถึงปัจจุบันก็5ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้พัฒนาหลักสูตรนะครับขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่งก็เป็นหลักสูตรการศึกษาพระเครื่องเบญจภาคีนะครับก็เพิ่งได้จบรุ่นที่1ไปนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับน่าจะเดือนที่แล้วนะครับทีนี้เรามีองค์ความรู้ตรงนี้นะครับยังไม่พอนะครับเราก็เลยต้องนำเครื่องมือนะครับที่ทันสมัยเข้ามาก็คือ TLOSL นะครับเครื่องที่เรานำมานะครับสามารถหาค่าอายุของวัตถุโบราณนะครับได้เลยนะครับมันเป็นเราทำงานในรูปแบบของโบราณคดีด้วยนะครับซึ่งเราทำวิจัยนะครับเป็นงานวิจัยคือความแท้หรือไม่แท้นะครับนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบได้นะครับผมเองเนี่ยก็ต้องมาดูว่าความเก่าก็ได้ไหมถ้าเขาตรวจหาอายุมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีค่าเออร์เรอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเรามาคำนวณตัวเลขถ้ามันอยู่ที่สมมุตินะครับว่า300นะครับบวกลบอยู่ที่100นะครับอันนี้ถือว่าทันเพราะว่าถ้าบวกคงเป็นไปไม่ได้เป็น400ไม่ได้นะครับต้องลบลงมาก็เหลือประมาณ200ปีก็ถือว่าโอเคนะครับมันอยู่ในระหว่างบวกลบนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวตรงนี้เรามีคำตอบให้เลยนะครับเพราะว่าเราได้ตรวจมาหมดทุกอย่างแล้วซึ่งเราได้แถลงข่าวในวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นข้อมูลที่ถูกต้องเลยนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นคนชี้แจงนะครับอ๋อเรื่องบล็อกเชนนะครับเรื่องบล็อกเชนเนี่ยเราไม่ได้มีแต่การเรียนการสอนอย่างเดียวนะครับเอาง่ายๆเลยอันหนึ่งเรามีการเรียนการสอนนะครับ1อันที่2เรามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหาค่าอายุอันที่3เราทำการตลาดนะครับการทำการตลาดเนี่ยนะครับเราจะนำวัตถุมงคลของเราหรือโบราณวัตถุต่างๆหรือว่าวัตถุมงคลมีค่าทุกชนิดเนี่ยนะครับขึ้นขายบนตลาดกลางเรามีตลาด
เรามี marketplace นะครับแล้วระบบของเราเนี่ยอยู่ในระบบของบล็อกเชนนะครับเราใช้บล็อกเชนเป็นตัวเก็บฐานข้อมูลนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่สามารถเข้าไปเขาเรียกอะไรฮะไม่สามารถโจรกรรมมันได้นะครับผมก็เลยเลือกใช้ของบล็อกเชนนะครับลูกค้าของเรามีทั้งไทยและต่างประเทศนะครับเรามีบริษัทอยู่ที่สิงคโปร์ด้วยนะครับคือที่เราต้องพูดถึงเรื่องบริษัทเนี่ยนะครับถ้าทำธุรกิจเราใช้แค่ธรรมดาเล็กๆศูนย์ตะเครื่องเล็กไม่ได้เราต้องจดบริษัทให้ถูกต้องเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราเลยต้องจัดตรงนี้นะครับเพื่อให้กับคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับแล้วก็ไต้หวันนะครับทั้ง5ประเทศแล้วตอนนี้นะครับที่เรานำร่องทำไปแล้วแล้วก็มีทั้งการเรียนด้วยนะครับเรามีการเรียนที่ต่างประเทศด้วยเรามี3ภาษาเลยนะครับที่จะให้กับผู้คนทั่วไปนะครับที่เป็นคนต่างชาตินะครับเรารู้สึกดีใจไหมครับว่ามีต่างชาติเนี่ยนะครับเข้ามาสนใจเกี่ยวเรื่องนี้รู้สึกแปลกใจหรือดีใจหรือยังไงไหมครับเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันทำให้กับทุกๆท่านนะครับที่มีพระเครื่องเนี่ยได้มีตลาดไปด้วยนะครับหลักสูตรตรงนี้นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถสมัครเรียนได้ที่สถาบันการศึกษาทางไกลนะครับท่านรัตพงศ์บอกดีกว่านะครับขออนุญาตท่านรัตพงศ์ท่านสามารถดาค้นหาใน Google ได้เลยครับสถาบันการถึงฐานในตรงนั้นจะมีรายละเอียดหลักสูตรมากมายให้ท่านเลือกช็อปเลือกเรียนนะครับมีหลายหลักสูตรมากท่านเสิร์ชเข้าไปว่าสถาบันการศึกษาทางไกลแล้วท่านจะไปเจอเลยนะเป็นนะครับเป็น DEI หรือเปล่า DEI ครับ DEI นะครับสามารถเสิร์ชเข้าไปได้เลย DEI ครับแล้วก็หลักสูตรพระเครื่องนะครับสมัครผ่านที่เราได้เลยนะครับที่อมตะสยามได้เลยนะครับมี2หลักสูตรนะครับส่วนเป็นหลักสูตรอื่นๆก็สามารถสมัครตามที่บอกได้เลยนะครับท่านที่สนใจนะครับสมัครเรียนมาได้เลยนะครับท่านใช่ครับกลุ่มคณะจะเป็นบล็อกอินจะเป็นคน1คน2คนได้หมดครับได้หมดครับได้หมดใช่ครับนักสะสมพระเครื่องผู้สนใจวัตถุมงคลของเก่าเครื่องลายครามแวะชมได้ที่สถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณอมตะสยามสำนักงานใหญ่เลขที่78ถนนเสรีไทยเขตมีนบุรีกรุงเทพพบกับนักวิเคราะห์วิจัยตรวจหาค่าอายุทางเทคนิควิทยาศาสตร์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.เป็นต้นไปค่ะ